โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเองนะครับวันนี้เราอยู่กันเกมกันน้ำวอนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาครับซึ่งตอนนี้มันมีกิจกรรมฉลองครบยอดดาวน์โหลด3ล้านนะครับของเกมกันน้ำวอนั่นเองนะครับนี่นะครับกิจกรรมเขาที่มันเจ๋งตรงไหนนะครับมันเจ๋งตรงที่กิจกรรมสุ่มกาชานะครับเขาบอกว่าหมุนหนึ่งครั้งนะครับจะมีโอกาสได้3ดาวขึ้นไปแน่นอนนะก็คือได้3ดาวแน่ๆนะครับ1ตัวในความหมายที่ผมเข้าใจนะครับนี่คือรายละเอียดนะครับสเต็ปที่2ในการหมุนนะครับก็คือได้3 3ครั้งต่อเนื่องครับแล้วก็คือเพชร30เพชรเนี่ยจะได้โอกาสได้มุมอีก3ดาวขึ้นไปแน่นอนนะครับ1ตัวเคยนะครับแน่ๆนะครับสเต็ปแรกนี่คือทีเดียวนะครับได้1 3ดาวขึ้นไปแน่นอน1ตัวอันนี้ก็ได้3ดาวขึ้นไปแน่นอนครับ1ตัวแล้วก็เพิ่มโอกาสได้4ดาวด้วยนะครับสําหรับสเต็ปที่2ครับคือ3ครั้งสเต็ปที่3เนี่ยคือหมุนแบบ6ครั้งต่อเนื่องครับก็คือ60เมตรนะครับจะได้เป็น4ดาว1ตัวแน่นอนแล้วสเต็ปที่4เนี่ยคือสเต็ปสุดท้ายของเขานะครับเป็นครับก็จะทั้งหมด7ครั้งครับก็จะเป็น100เมตรนั่นแหละเราจะได้4ดาว2ตัวแน่นอนนะครับเพิ่มโอกาสได้อะไรวะ4ดาวนะสูงมากด้วยนะครับแล้วก็แนะนำนะครับนี่ครับหายอยู่ครับ4ดาวเป็นตัวที่แนะนำครับหลายฟรีย่อมเห็นไหมครับต้องความสามารถใหม่โดยเฉพาะถ้าทำงานต่างไปถึงเลเวล9จะถึง4ผมเป็นในแนวหลังก็จะเป็นการสุ่มธรรมดาไปนะเปลี่ยนเป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็อยู่ในความกันดั้มครับเป็นความนี่ครับตัวที่ผมต้องการนะครับผมปลูกกันดั้มเป็นความปลูกคอร์สนะครับเจ้ามีด้วยครับตัวที่ต้องการนะครับโอเคในการนี้มีตัวที่ผมต้องการนะครับทั้ง2ตัวเลยผมก็จะไม่รอช้านะครับแป๊บหนึ่งนะโปรดทราบหากคุณจับได้มูบูดที่มีอยู่แล้วมันจะถูกเทเป็นสีเขียวของคุณเข้าใจหากคุณจับได้มูบูดที่เหมือนกันหลายครั้งคุณอาจจะจับได้มูบูดเหมือนกันหลายครั้งสีเขียวมูบูดในอีเวนต์อาจจะถูกเพิ่มเข้าไปในภารกิจเรื่องราวว้าวคุณต้องเขียนเติมตามเพื่อรับสิ่งอันนี้มันน่าสำหรับคนที่มาใหม่นะครับนอกจากนั้นก็ไม่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมนะครับในการเปลี่ยนวันของวันนี้โอเคเรามาลุยกันเลยครับสำหรับกาชาครับด้วยจากการเสียเวลาโอเคมาเลยไม่ใช่นี้นะครับมันเปลี่ยนนี้นะครับจะเป็นกาชาจะเป็นครับโอเคเราจะเริ่มจากการดูครั้งที่หนึ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับดูนะครับว่ายังไงครับเราเหลือๆครับได้400เมตรแน่นอนเก็บไปสักพักมันก็มีมาให้นะครับโอเคครับครั้งแรกคนเลยครับเขาบอกว่าได้3ดาวขึ้นไปแน่นอนจริงป่าววะต้องลองดูโอเค3ดาวแน่นอนครับแน่นอนครับ3ดาวก็ที่บาเลมาชูโอเคครับมาในรอบที่2นะครับสามครั้งต่อเนื่องนะ30เมตรก็คือโปรแกรมมันจะรันให้เลยแล้วก็ครั้งแรกให้ติดครั้งที่สองเนี่ยต้องใช้30เมตรในการเล่นโอเคเฮ้ยอย่างนี้เซตผมก็ไม่พอนี่หว่าตายต้องไปหาเพิ่มนะครับคือผมจะทำผิดพลาดไปเล็กน้อยนะครับมีโอกาสได้4ดาวนะครับส่วนแถมเล่นก็ไม่ได้จะเป็น3ดาวขึ้นไปแน่นอน2ตัวโอเคถ้าทางว่าผมจะพลาดอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเข้าใจผิดไปเองนะสรุปว่ามันต้องใช้เพชรเดี๋ยวจะไปนับกันตอนจบนะครับนี่คือ60เมตรนะครับผมได้แค่สเต็ป3นะครับถ้าผมจะสเต็ป4เนี่ยต้องเก็บเพชรเพิ่มคลิปนี้มันเจ็บปวดว่ะโอ้ยอ่ะไม่เข้าใจนะติดตาโอเคครับ4ดาวแน่นอนมาครับผมคิดว่ามันคือตัวอะไรกระดูกแน่นอนนะ3ดาวตัว4ดาวตัวโอเคครับก็ได้แต่ตัวธรรมดาธรรมดานะครับมีแต่แค่ครบ3ดาวเป็นตัวนี้เก็บได้อีก4ดาวไอ้นี่กันดั้มไอ้เบิร์นนี่กันดั้มนะจงลุกไ
จ็บปวดนะครับไม่ได้ปวดที่ต้องการแล้วประเด็นคือสีดาวแน่นอนครับคือเป็นครั้งนะเซ็ตเราไม่พอนะเหลือ16เม็ดก็ไม่หาเป็นความเพิ่มเป็นความมาแฟน4เม็ดเพื่อมาเปิดรอบสุดท้ายนะครับเพื่อให้ได้สีดาว2ตัวแน่นอนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สรุปง่ายๆครับในอีเวนต์นี้นะกิจกรรมนี้นะครับจะมีแค่วันที่11นี้ก็รีบปั่นเซ็ตให้ครบนะครับทันกว่านี้นะครับสรุปแล้วหมุนครั้งแรกเนี่ยคือนะครับครั้งที่2ก็30 40นะครับแล้วก็ครั้งที่3เนี่ย60 10 10 60โอเคเป็น100และครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ4ครั้งที่4คือ100เมตรเท่ากับว่าเพื่อนๆจะถึงครบ4ครั้งได้ต้องมีเซ็ตทั้งหมด200เมตรนะครับย้ำ200เมตรโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมได้เก็บก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปเพิ่มทีหลังนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับติดตามยังไงก็ต้องให้ใครผมนะครับออกไปแล้วครับแล้วเจอกันโอกาสหน้านะครับแต่ได้1ตัวครับ4ดาว1ตัวนะครับสเต็ป3นะสเต็ป2ยังไม่ได้นะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ